เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับรถยนต์ Audi Q5 หรือว่า Q5 คันนี้ครับติดตามมาชมได้เลยครับท่านผู้ชมครับรถที่ผมขับอยู่วันนี้เป็นรถ Audi Q5 55 TF SI E Quattro S Line นะครับชื่อรุ่นออกจะยาวหน่อยนะครับ Audi นั้นก็แน่นอนครับภายในนั้นออกมาในแนวดูสปอร์ตหน่อยๆแล้ววัสดุภายในนี้ก็เป็นวัสดุแบบกรุมานุ่มนะครับคงเพื่อหวังว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุคงจะช่วยลดแรงกระแทกได้อย่างนั้นกระมังมือจับบานประตูขนาดใหญ่พวงมาลัยเป็นแบบ D shape คว่ำนะครับก็คือเป็นแบบด้านล่างป้านที่ผมเรียกแล้วก็แผงหน้าปัดนั้นก็เป็นแบบดิจิตอลอ่านง่ายครับเดี๋ยวนี้พอเป็นดิจิตอลนี่ต้องบอกว่าอ่านง่ายหมดแล้วครับส่วนจอตรงกลางนี่ก็เป็นขนาดประมาณสัก10นิ้วนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของระบบความบันเทิงเรื่องของแสดงสถานะของรถยนต์บ้างอะไรบ้างว่ากันเอาไว้ครบนะครับเบาะนั่งเป็นหนังมีปีกหุ้มขึ้นมาแล้วก็ตรงที่ตัวเบาะนั่งนี่นะครับยังสามารถปรับยื่นให้ไปรับกับต้นขาได้นะครับตัวพนักพิงก็มีปุ่มปรับดันหลังให้เข้ากับสรีระของคนขับแต่ละคนเพื่อลดความปวดเมื่อยถ้าต้องขับทางไกลๆคันเกียร์ผมบอกทุกครั้งครับว่าคันเกียร์อัตโนมัติของ Audi นี่ผมชอบมากนะครับเป็นคันเกียร์แบบใหญ่ๆจับถนัดมือดีทีเดียวเบาะหลังปรับพับได้แยกได้ตามสัดส่วนตามลักษณะการใช้งานตามแต่ต้องการบรรทุกของหรือบรรทุกคนกว้างยาวใหญ่ก็ปรับเบาะหลังเอาส่วนข้อมูลทางเทคนิคตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินปลั๊กอินไฮบริดนะฮะเครื่องยนต์เบนซินก็อย่างที่บอกครับเป็น TF SI เป็นเครื่องยนต์4สูบ Gasoline Direct Injection แล้วก็มี Turbo Charger เข้ามาทำงานด้วยนะครับเป็นแบบ4วาล์วต่อสูบหรือ4สูบ16วาล์วนั่นเองครับความจุจริงๆก็1984 cc 265แรงม้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 5,250 รอบไปจนถึง 6,500 รอบส่วนแรงบิดก็370นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานตั้งแต่ 1,600 ไปจนถึง 4,500 รอบต่อ นาทีทางด้านของพลังงานไฟฟ้านะครับมอเตอร์นั้นมีกำลัง143แรงม้าแล้วก็มีแรงบิด350นิวตันเมตรรวมๆแล้วรถคันนี้มีกำลังเครื่องยนต์กับไฟฟ้ามอเตอร์รวมกันเนี่ยนะครับ367แรงม้าแรงบิดก็500นิวตันเมตรถ่ายทอดกำลังทั้งหมดผ่านเกียร์ในระบบ S-Tronic 7อัตราทดเดินหน้าหรือว่าเกียร์ออโต้7สปีดนั่นเองครับถ้าชาร์จไฟฟ้าเต็มๆแล้วก็วิ่งด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยจะได้ระยะทาง 54.3 กิโลเมตรตามสเปคว่าอย่างนั้นนะครับเอาซะว่า50กิโลเมตรอ่ะถ้าเราพูดกันแบบเอาตัวเลขกลมๆนะครับสเปคเขาบอก 54.3 แล้วก็บอกว่าวิ่งได้50กิโลเมตรแล้วก็วิ่งไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง135กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเร็วทีเดียวนะครับวิ่งโดยไฟฟ้าอย่างเดียว135กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เพียงพอต่อการโดนจับความเร็วเกินกฎหมายกำหนดนะครับพวงมาลัยเป็นไฟฟ้านะครับเป็น power ไฟฟ้าระบบเบรกเป็น disc brake ทั้ง4ล้อขนาดยางเป็น255ซีรีส์45นะครับเป็นยางแก้มเตี้ยหน่อยหน้ากว้าง255แก้มยางก็45นะครับแล้วก็เป็นขนาด20นิ้วครับถังน้ำมันจุ54ลิตรในคู่มือบอกว่าอัตราเร่งจากหยุดนิ่งอยู่กับที่ไปจนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เราเรียกกันว่า0ถึง100นะครับ
ช้เวลา 5.3 วินาทีเท่านั้นแล้วก็ความเร็วสูงสุดหรือว่าท็อปสปีดอยู่ที่239กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับระบบขับเคลื่อนควอโตรของ Audi Q5 คันนี้นะครับเนื่องจากเป็นไฮบริดไฟฟ้าด้วยนั้นก็ต้องมีปรับแต่งขึ้นมาหน่อยเป็นควอโตร with Ultra Technology ครับก็คือในสภาวะปกติเนี่ยจะปล่อยไปขับเคลื่อนล้อหน้าอย่างเดียวนะครับเมื่อตัวกล่องควบคุมอ่านค่าได้นะครับก็จะปรับมาขับเคลื่อน4ล้อแบบควอโตรในความเข้าใจของผมเนี่ยเข้าใจว่าถ้าขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเนี่ยน่าจะขับเคลื่อนล้อหน้าอย่างเดียวนะครับด้วยเหตุผลว่าจะได้สามารถทำระยะทางได้ไกลขึ้นแต่พอเครื่องยนต์ทำงานกดคันเร่งพรวดเนี่ยก็จะมาขับเคลื่อน4ล้อแบบควอโตรนะครับอันนี้ก็เป็นระบบขับเคลื่อนของเขานะครับเข้าโค้งยึดเกาะดีนะครับไม่เวียงไม่เซไม่ว่าความเร็วแค่ไหนก็ตามนะครับเข้าไปนิ่งๆแล้วก็พวงมาลัยแม่นคมใช้ได้ช่วงล่างนุ่มนวลดีครับนะครับในขณะที่นุ่มนวล นั้นก็ไม่ได้ว่ายวบเลยนะครับอย่างที่ผมบอกครับเข้าโค้งเนี่ยเข้าไปเลยครับมันจะรับได้หมดบวกกับเบาะนั่งทำมาดีมากทีเดียวต้องชมว่าเป็นเบาะนั่งของ Audi ที่นั่งสบายมากรุ่นหนึ่งครับรุ่นแรกๆน่ะยังเฟิร์มยังแข็งกว่านี้หน่อยพอมารุ่นนี้นี่ทำเบาะนั่งให้นุ่มนวลแล้วก็ทำให้นั่งได้สบายมากขึ้นนะครับเป็นรถที่ขับได้คล่องตัวแล้วก็ขับได้สนุกคันหนึ่งครับนี่คือรถยนต์ Audi Q5 55 TFSI แล้วก็มี E ตัวเล็กต่อท้ายด้วยนะครับเป็น Quattro S-Line Black Edition ครับเป็นรุ่นเฉพาะรุ่นพิเศษสีสันตัวนี้สวยทีเดียวครับเด่นสะดุดตาขึ้นมาเลยนะครับสนนราคาค่าตัวของมันก็ 3,950,000 บาทตีซะว่า4ล้านหย่อนนิดเดียวนะครับต้องลองขับครับแล้วจะรู้ครับว่ามันแตกต่างหรือไม่แตกต่างกับ Quattro แท้ๆดั้งเดิมขนาดไหนเพียงไรครับ